สันทราจะเป็นรถ PPV ที่อเนกประสงค์ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับไม่รับดีกว่าเนาะก็คือซื้อแล้วจบนะครับที่สันทราสวัสดีครับพวกผมอาร์ตจิตกรอีกแล้วนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nissan Intelligent Choice Emperor ครับวันนี้ครับผมอ๋อเป็นวันที่ดีอีกแล้วเนื่องจากอันมีรถดีๆมาบอกต่อครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Nissan Terra นะครับ 2.3 VL ขับ4นะครับเป็นเครื่องดีเซลคันนี้บอกเลยว่าเป็นปี2019และที่สำคัญนะครับไม่น้อยมากๆนะครับสำหรับ PPV แบบนี้ไม่น้อยจริงๆนะครับรถการันตีรถจากทางนิสสันมอเตอร์นะครับรถเป็นรถที่แบบสภาพดีเวอร์นะครับเหมือนคุณได้รถออกห้างอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนคุณได้รถป้ายแดงนะครับแค่มีแวตมือ2เท่านั้นเองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายนอกและภายในของตัวรถดีกว่าว่ามันจะเอี่ยมมันจะใหม่แค่ไหนครับไปดูเลยครับครับผมในส่วนของข้างหน้ารถเขานะครับหรือฝากระโปรงหน้าเลยพูดก่อนเลยนะครับเชฟบอดี้เขานะครับเป็น2ขีดเหมือนเคยนะครับเหมือนที่เคยเป็นนะครับ1 2นะครับอารมณ์ PPV จะประมาณนี้นะครับจะทำให้รู้ว่าฝากระโปรงเขาจะแข็งกว่าปกติฝากระโปรงจะไม่เบาจะหนักนะครับเนื่องจากรถต้องทึกทนนะครับกระจังหน้า V Motion สีเงินด้านนะครับผมเป็นสีเงินด้านด้านเลยนะครับแบบนี้แต่โลโก้ตรงนี้จะเป็นโครเมียมเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นี่เป็นโครเมียมนะครับเอกลักษณ์นิสสันอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะคันนี้นะครับผมชุดแต่งธรรมดาปกตินะครับไม่ใช่อินเนอร์เจติกนะครับผมก็ปกติเลยแต่ดีไซน์เขาก็โฉมของ Nissan Terra แบบใหม่แล้วแหละนะครับปี2019พูดถึงไฟนะครับไฟเป็นแบบ LED นะครับมีฮาโลเจนหน่อยนะครับไฟตัดหมอกมีอยู่ข้างล่างนะครับฮาโลเจนไฟ Nissan Terra จะไม่สว่างเท่า PPV คู่แข่งอย่าง Toyota นะครับแต่ไฟ Nissan Terra เนี่ยรับรองว่าสบายตานะครับไม่แสบตาคนขับแน่นอนนะครับเพราะไฟเนี่ยก็เป็น LED มองทางง่ายนะครับรถนิสสันเทอร์ร่าเป็นรถที่ขับดีพวงมาลัยหนักนะครับช่วงอัตราช่วงล่างก็ดีเฟิร์มนะครับก็คือซื้อแล้วจบนะครับนิสสันเทอร์ร่าเดี๋ยวเราดูในส่วนของห้องเครื่องนิดนึงนะฮะครับผมในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยผมเปิดให้ดูเพราะเนื่องจากอยากให้เห็นว่ารถคุณภาพดีรถเหมือนออกห้างรถมือ2แบบเหมือนป้ายแดงเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวน็อตตัวเดิมนะครับน็อตต้องเบอร์เดิมแล้วก็ที่สำคัญสีจะเดียวกับตัวถังจะไม่ใหม่กิ๊บต้องอายุเท่ากับตัวถังของรถนะครับฝากระโปรงนะครับต้องมีมอกรติดเม็ดอาร์คต้องคมไม่มีรอยเบี้ยวของเม็ดอาร์คนะครับทุกจุดต้องอยู่พอดีกันนะครับนี่คือรถดูง่ายๆต่อไปครับผมสอนดูที่ตัวสูบนะครับแชสซีต่างๆตัวสูบเขาเนี่ยถ้ามองลงไปเนี่ยคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่มันดูยังไงไอ้พวกนี้อาจจะเมคได้ใช่ตรงนี้อาจจะทำให้มันเก่าเหมือนตัวถังได้แต่ห้องเครื่องตรงเนี้ยตรงไหนที่มันดูเก่าหรือมีสนิมอ่ะให้มองจากบนเป็นหลักนะครับแล้วมองย้อนลงไปข้างล่างถ้ามันชนหนักมานะครับตรงเนี้ยมันต้องเปลี่ยนใหม่นะครับข้างบนอาจไม่โดนเขาจะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าข้างล่างโดนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสีนะครับของตัวสูบกระบอกต่างๆนะครับมันต้องตัวเดียวกันสีต้องเดียวกันความเก่าต้องเหมือนกันนะครับอันนี้คือรถมือ2ที่ไม่เคยชนแน่นอนไม่ชนหนักอ่ะ 100% นะครับต่อไปครับให้ดูถึงเส้นขอบไฟนะครับตรงนี้นะครับทุกอย่างมันต้องเรียงนะครับตัวยึดนะครับต้องสีเดียวกับตัวนี้นะครับตรงนี้มันจะมีโลโก้ที่สันอยู่นะครับอันนี้ดูง่ายๆเลยนะครับตัวปีต่างๆนะครับผมก็จะมีบอกให้อันนี้คือรถที่ไม่เคยชนแน่นอนนะครับผมเลยกล้าโชว์นะครับเพราะศูนย์เราเนี่ยถ้ารถชนหนักแบบมากๆเลยผมไม่รับนะครับแต่ถ้าเฉียวแบบนี้ผมอาจจะรับอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันทำได้แต่ถ้าห้องเครื่องมันชนมาเนี่ยรถทุกคันครับแพงที่สุดคือเครื่องยนต์นะครับถ้าเครื่องมันไม่สมบูรณ์แบบ 100% เนี่ยไม่รับดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นออกรถกับทาง Nissan Intelligent Choice Emperor เนี่ยการันตีจาก Nissan Motor ไม่พอมี inspection ตรวจสอบด้วยนะครับแล้วมีใบ certify รับรองนะครับว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำนะครับเพราะฉะนั้นออกกับเราเหมือนได้รถป้ายแดงจริงผมเลยการันตีไงครับในส่วนของยางครับผมยางเนี่ยเป็นยางบิสโตนนะครับปี18ขอบ18แม็กเป็นรอยัลอลอยนะครับสีดำปนสีเงินนะครับผมโชคเนี่ยไปดูที่เบ้าโชคนะครับโชคไม่มีตำหนิไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีเบี้ยวนะครับนี่คือเบ้าโชคที่ดีนะครับผมครับผมในส่วนของข้างหลังนะครับหรือเบื้องหลังที่สันเทอร่าเนี่ยคันนี้นะครับสีรถเนี่ยสีเทานะครับผสมกับสีเงินเนี่ยมันสวยจริงๆเลยเนาะว่ามานะครับชุดแต่งนี้ก็จากโรงงานนะครับเป็นเคปล่านะครับผมไฟ
ซ้ายและขวาเขาเป็น LED นะครับผมข้างหลังนี่ก็คือเลื่อนเปิดปกตินะฮะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับหักขึ้นมานะครับตัวข้างหลังเนี่ยก็สามารถพับเก็บของได้ปกตินะครับคุณแค่ดึงตรงนี้นะครับผมดึงเลยนะครับแล้วก็พับลงไปเท่านั้นเองนะครับดึงแล้วพับลงไปนะครับเก็บของนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่ดึงตรงนี้นะครับแล้วพับลงไปนะครับเหมือนการข้างหน้าก็เหมือนการสามารถกดพับได้จากทางคนขับนะครับเพราะฉะนั้นที่มันกว้างนะครับนิสสันเทอร่าจะเป็นรถ PPV ที่อเนกประสงค์ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันกว้างจริงๆรถดีจริงๆต้องนิสสันเทอร่าบางคนน่ะมองรูปลักษณ์ภายนอกเป็นหลักแต่ถ้าเป็นผมนะผมขอยืนยันอีกเสียงนึงว่าถ้าเอาระบบการขับขี่ระบบความอเนกประสงค์ต่างๆที่คุณสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยผมว่านิสสันเทอร่าเป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆนะครับระบบในส่วนของชุดแต่งที่มันอาจจะเสริมมาที่ทุกคนอาจจะไม่ก็ได้สังเกตนะครับตรงนี้นะครับเป็นเขียนว่าเทอร่านะครับตรงนี้เป็นเหมือนอุปกรณ์กันนั่นเองนะครับตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเปิดฝาข้างเนี่ยเวลาจะโดนเสาหรืออะไรตรงนี้จะโดนก่อนนะครับนั่นเองนะครับถือว่าชุดแต่งเขาก็สวยงามนะครับปืนตัวอื่นจะไม่มีแต่ตัวนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆราคาเบาๆนะครับและได้ชุดแต่งแบบนี้อีกนะครับอาร์ตคอนเฟิร์มว่าคุ้มถ้าผมในส่วนของภายในก็จะเห็นได้ว่าเอี่ยมอ่องมากนะครับดูจากเพดานเป็นหลักนะครับใสสะอาดไม่มีรอยเจิมรอยขีดข่วนนะครับนี่รถยังไม่ได้ล้างนะจ๊ะเพิ่งมาเลยยังไม่ได้ล้างเลยนะต่อไปครับเป็นในส่วนของตรงนี้ข้างประตูเนี่ยตรงนี้เป็นพลาสติกแต่ว่าลายของเขาเนี่ยจะเป็นลายหนังนะครับตรงนี้เป็นสีเงินนะครับตรงนี้ดำด้านนะครับเป็นไฟฟ้าหมดเลยตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเบาะนะครับหรือเป็นหนังเนี่ยอันนี้หนังหุ้มพลาสติกอันนี้พลาสติกนะครับฟังเสียงได้นะครับต่อไปครับไปในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยเขาเนี่ยมีทั้งมัลติฟังก์ชันและครูซคอนโทรลนะครับระบบมัลติฟังก์ชันต่างๆของเขานะครับผมก็ประกอบไปด้วยกดตรงนี้จะเป็นเครื่องเล่นเสียงตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของครูซคอนโทรลต่างๆนะครับโหมดต่างๆนะครับผมต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นกันลื่นนะครับจริงๆผมเรียกกันลื่นเพราะตามรูปภาพแต่จริงๆมันช่วยในการปลดล็อกในส่วนของการขับขี่ช่วงล่างให้นะครับถ้าคุณอยากซิ่งเนี่ยคุณก็ปิดไปนะครับไม่ต้องให้มีระบบอะไรมาช่วยคุณนะครับตรงนี้นะครับเป็นการเปิดไฟนะครับหรือระดับไฟในส่วนของไฟหน้านั่นเองนะครับผมตรงนี้เปิดฝาน้ำมันนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับชิปรีเซ็ตต่างๆนะครับกดตั้งค่าต่างๆจากเรือนไม้ข้างหน้านะครับตรงนี้ก็เป็นที่เป่าแสงจากไม้ดิจิตอลแค่เท่านั้นนะไม้ดิจิตอลตรงกลางสี่เหลี่ยมเล็กๆนะจ๊ะต่อไปครับพูดถึงเลื่อนไม้หน่อยเลื่อนไม้เหมือนเคยครับไม้เกซ้ายและขวาส่วนตรงกลางดิจิตอลนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราปรับโหมดในส่วนของขับ2อยู่นะครับผมสามารถตั้งค่าโหมดได้นะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับไม้นะครับก็จะตามนี้เดี๋ยวเราพูดกันท้ายคลิปนะในส่วนของไม้นะฮะองค์ดิจิตอลเนี่ยมีแค่จุดเดียวคือจุดกลางนะครับเพราะฉะนั้นซ้ายกับขวาเป็นไม้เกรับรองว่าถ้ามีปัญหามาเนี่ยแค่อ่านค่าตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่เวลาที่เราขับเนี่ยเกรน้ำมันก็จะโชว์นะครับเกียร์ในส่วนของความเร็วก็จะโชว์นะครับเกียร์ในส่วนของอัตรารอบก็จะโชว์เกียร์ในส่วนของนิยามแอร์ก็จะโชว์เหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือควบคุมนะครับต่อให้ไมค์กลางหรือต้นพังเนี่ยคุณก็สามารถดูซ้ายและขวาได้นั่นเองนะฮะครับผมในส่วนของแอร์นะครับแอร์เหมือนเคยนะครับซ้ายและขวาสุดของตัวคนขับและคนนั่งนะครับมันจะเป็นในส่วนของ360องศานะครับในการปรับรูแอร์นั่นเองคุณหมุนได้เต็มที่เลยนะครับส่วนตรงกลางนะครับสแตนดาร์ดปกติซ้ายขวาขึ้นลงนะครับผมคันนี้นะครับจะมีที่วางของอยู่ข้างหน้านะครับและที่เสียบในส่วนของ power outlet นั่นเองนะครับก็มีให้เลือกที่ด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วกระจกมองหลังเนี่ยสามารถปรับหรือปิดได้นะครับปรับก็คือตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับตรงนี้ก็สามารถมองเป็นค่าต่างๆนะครับมีเมนูและคาเมรานะครับก็สามารถเลือกได้เพราะเวลาที่เรากดถอยหลังเนี่ยกล้องมันจะเป็น360องศา1จุดนะครับแล้วกล้องแถวหลังแนวตรงนะครับผม1จุดนะครับก็สามารถเลือกมองได้เลยนะครับหรือคุณไม่ชอบเลยพวกนี้คุณปิดแค่นั้นจบนะครับแล้วคุณก็มองกระจกหลังแบบนี้นะครับผมกระจกซับแสงนะครับจะไม่แสบตานะครับผมเท่ากับมองตาปกตินะกระจกมันจะซับแสงต่อไปครับมาพูดถึงเขาเรียกว่าความอเนกประสงค์ที่เพิ่มขึ้นในตัวรถดีกว่าคิดถูกมากๆที่ติดหน้าจอเคนบูดนะครับเคนบูดเนี่ยเป็นหน้าจอที่บอกเลยว่าโอ้โหถ้าเป็นรถรุ่นปี2019ต้องติดกับทุกคันนะครับเพราะเนื่องจากเป็นหน้าจอที่ใช้ง่ายนะครับมีระบบทั้งดูหนัง HD นะครับผมมีระบบบลูทูธเนวิเกเตอร์ปุ่มโฮมเมนูค่าต่างๆเลือกเล่นได้เต็มแบบจัดเต็มว่างั้นเถอะนะครับส่วนแอร์เป็นแบบดูโอแอร์ซ้ายและขวาปรับอุณหภูมิต่างกันนะครับปรับตรงนี้ได้เลยนะฮะต่อไปครับเป็น power outlet ที่อยู่ด้านล่างนะครับนี่ไงที่มาแสดงค่าโชว์ที่หน้าจอนะครับถ้าผมปรับเป็นขับ4นะครับตัวรอทั้ง4มุมของตัวรถเนี่ยจะโชว์อยู่ภายหน้านะหน้าจอดิจิตอลนะครับก็จะขึ้นเลยว่าขับ4แล้วนะครับผมแต่ปรับเป็น2ก็พอนะครับผมต่อไปนะครับเป็นโหมดในส่วนของ HDMI นะคุณจะเสียบใส่ของ
โน้ตบุ๊กเสียบใส่อะไรก็ได้นะครับกล่องซีดีสามารถเล่นได้นะจ๊ะสามารถเล่นได้หมดเลยนะฮะเกียร์นะครับเป็นเอสโทรนิกนะครับเกียร์7สปีดนะครับผมเลือกปรับเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปครับที่ผมบอกนะครับด้านหลังเนี่ยผมพับจากหลังสุดให้ดูแล้วนะครับตรงนี้จะกดส่วนกลางก็จะพับนะครับไปย้อนดูคลิปได้นะครับผมรีวิวเทล่าหลายคันละนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับกดปรับนะครับมันก็จะปิดนั่นเองตรงนี้นะครับเป็นเหมือนบายสปอร์ตสามารถกดเปิดแจ้งเตือนทางขวาและซ้ายได้นะฮะบอกครับบอกเหมือนเคยบอกเป็นบอกสุขภาพนะครับบอกเป็นแผ่นนะครับเป็นลายออกขั้นบนใดแต่ว่าหนังแท้นะครับลายปัดจุดแบบนี้หนังแท้ 100% และสีน้ำตาลเอกลักษณ์ของขับ4เนี่ยมันคือเขาบอกว่าเทล่าขับ2ขับ4หน้าตาเหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่บอกครับบอกของคนขับจะเป็นไฟฟ้าส่วนซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของแมนนวลปกตินะแต่ที่เปลี่ยนน่ะคือสีของเบาะต้องเป็นสีน้ำตาลขับ4เบาะจะสีน้ำตาลนะครับดูกันง่ายๆดูกันแค่นี้เลยนะครับออปชันก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะมี4 wheel drive นะครับหรือ4 head นั่นเองนะครับผมครับผมในส่วนของข้างหลังรถเนี่ยก็ต้องบอกว่านั่งสบายนะครับนั่งเหลือๆพี่ๆไปรถที่นั่งสบายอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมปรับเบาะแทบจะแบบโหนอนแบบถ้าไปต่างจังหวัดนี่ก็คือเพลินนะครับและที่สำคัญมีทีวีให้ดูด้วยนะครับหน้าจอเนี่ยมันจะมาเหมือนของเคบูดนั่นแหละนะครับผมก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับเวลาที่ดูหนังนี่ก็แบบคือเพลินนะครับดูซีรีส์เกาหลี Netflix อะไรพวกนี้ก็สามารถดูได้นะครับผมโหลดมาดูได้เลยนะครับเต็มที่นะฮะต่อไปครับเป็นในส่วนของรูแอร์ที่มีมาทั้งหมดกี่จุดเอ่ย1 2 3 4 4จุดเบาๆจ้ะพี่นะครับผมตรงนี้มี4ยังไม่พอครับปรับระดับตรงนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเย็นได้ใจแน่นอนนะครับเบาะหลังนะครับมีเบาะชิลของเด็กนะครับสามารถติดเบาะเด็กแล้วก็สามารถนั่งได้เลยนะครับสังเกตได้ว่าเทอร่าเนี่ยเด็กจะนั่งประมาณแถวนี้นะครับมีเซฟตี้เบลให้พร้อมนะครับเซฟตี้เบลมี2จุดนะครับรัดแบบนี้ได้นะครับจะเห็นได้แบบนี้นะครับอันนี้คือเบาะเด็กนะครับนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของโปรโมชั่นกันบ้างว่าคันนี้มีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้านิสสันเทอร่า 2.3 VL ขับ4คันนี้ผมว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะครับเนื่องจากสมัยนี้คนอยากได้รถมือ2แต่อยากได้สภาพแบบออกห้างคันนี้ผมการันตีแน่นอนครับว่าเหมือนออกห้างเลยแค่ไมล์วิ่งไปอยู่ที่ 60,000 เท่านั้นเองนะครับฟังอีกรอบนะครับคันนี้ราคาเพียง 860,000 บาทนะครับจากป้ายแดงราคาเป็นล้านนะครับเหลือเพียง 860,000 นะครับทางเราเป็นศูนย์นิสสันนะครับผมเป็นนิสสันยูสคาร์รับรองการันตีจากนิสสันมอเตอร์เลยเพราะฉะนั้นรถนิสสันเทอร่าคันนี้มีใบเซอร์ติฟายนะครับผมไม่เคยชนการันตีว่ารถดีคุณภาพเยี่ยมเหมือนออกห้างครับคุณสามารถเข้าใช้วารันตีได้ปกตินะครับผมสำหรับเจ้านิสสันเทอร่าราคาเพียง 860,000 มาอยู่ที่ 60,000 นะครับจำง่ายๆรถปี2019นะจ๊ะสำหรับโปรโมชั่นนะครับฟรีดาวผ่อนได้นานถึง72งวดนะครับหรือ72เดือนนั่นเองนะครับผมก็อยู่ประมาณ6ปีนะครับผมบอกเลยว่าโหผ่อนได้แบบสบายๆเนาะสบายกระเป๋าตังค์ได้รถ PBV ใช้ในยุคนี้นะครับผมเอารถแบบนี้ไปทำงานนะครับมีรถดีกว่ามีบ้านนะครับตอนนี้ทำไมเพราะอะไรเดี๋ยวนี้อาจจะต้องขับรถทางไกลหรือว่าต้องทำงานแบบต้องใช้รถเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีรถนะครับประหยัดตังค์ที่สุดนะครับดีกว่าขึ้นรถเมล์หรือแท็กซี่เพราะเนื่องจากโควิดในทีมของเรายังไม่หมดนะจ๊ะยังมีเยอะเลยตอนนี้โควิดก็ยังระบาดไม่หยุดนะครับโปรโมชั่นต่อไปครับผมฟรีในส่วนของการเคลือบแก้วแบบเซรามิกนะครับเคลือบทั้งคันเลยฟรีในส่วนของดอร์ทูดอส่งถึงบ้านส่งถึงที่ส่งถึงมือคุณนะครับคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนนะครับผมเราจะบุกฝ่าฟันไปส่งให้คุณแน่นอนนะครับรับรองว่าคุณอยู่ที่บ้านรอรับรถอย่างสบายใจแน่นอนนะครับถ้าคุณอยู่ไกลจริงๆหรือต่างจังหวัดที่ไม่สามารถมารับรถด้วยตัวเองได้นะครับแคมเปญพิเศษจากทางนิสสันอีเทนชอยส์เอ็มเพลเลอร์นะครับออกรถกับนิสสันอีเทนชอยส์เอ็มเพลเลอร์บอกเลยว่าทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับที่เป็นนิสสันนะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับผมมีสิทธิ์ลุ้นรับมอเตอร์ไซค์สโคมิดิเทคนิคัลแบล็ค 125i นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะครับสโคมิดิเอ็มเพลเลอร์นะครับราคาจะอยู่ที่79,000 บาทนะครับราคาของตัวมอเตอร์ไซค์คันนี้ย้ำนะครับว่ามีสิทธิ์ลุ้นรับหรือถ้าแบบอยากได้จริงๆแล้วก็สามารถติดต่อมาซื้อมอเตอร์ไซค์กับทางเราได้เหมือนกันถ้าคุณไม่ได้แบบว่าแบบลุ้นรับแล้วไม่ได้แล้วถ้าอยากได้สามารถติดต่อมาได้นะครับผมโชว์รูมของเรานะครับเปิดให้บริการตั้งแต่ 8:30 น.นะครับถึง 17:30 น.นะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคอลเซ็นเตอร์นิสสันอีเทนชอยส์เอ็มเพลเลอร์นะครับเบอร์024134446นะครับมีพนักงานคอลเซ็นเตอร์นะครับคอยอธิบายคอยให้รายละเอียดต่างๆหรือใครที่แบบว่ามีรถที่บ้านแบบเก่าแล้วอยากเทิร์นรถหรือว่าไม่ถูกใจรถที่ซื้อมาใหม่นะครับเรารับเทิร์นหมดนะครับติดไฟแนนซ์เราก็รับนะครับผมเพราะฉะนั้น
เอารถมาให้เราตีราคาครับผมมาตีที่โชว์รูมได้เลยหรือคุณอยู่ที่บ้านโทรมาหาที่โชว์รูมได้ครับเบอร์ติดต่อครับ0863667452นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ของผู้บริหารของเรานะครับคุณชัดชัยนะครับคุณชัดชัยลงมารับซื้อรถด้วยตัวเองเนี่ยรับรองว่าโอนเงินภายใน24ชั่วโมงแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับอาร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าพี่ๆคนไหนไม่อยากพลาดรถดีๆรถมือ2คุณภาพแบบออกห้างแบบนี้อีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ